สวัสดีครับวันนี้ทางช่องของเรามีสาระดีๆมาฝากกันใครนอนไม่หลับลองใช้วิธีนี้เทคนิคการกดจุดแก้อาการนอนไม่หลับขี้หลงขี้ลืมความจำสั้นโมโหง่ายสุขภาพดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัดมีคนไม่น้อยในปัจจุบันที่ประสบปัญหาการนอนไม่หลับจนส่งผลกระทบต่อการดำเนินชีวิตเป็นอย่างมากเมื่อเราไม่สามารถข่มตาให้หลับได้ในช่วงเวลาที่ต้องการเมื่อถึงเวลางานหรือทำกิจวัตรประจำวันมันย่อมส่งผลให้ร่างกายอ่อนเพลียง่วงนอนอยู่ตลอดเวลารวมทั้งทำให้ภูมิต้านทานร่างกายต่ำเป็นเหตุให้เจ็บไข้ไม่สบายได้โดยง่ายการนอนดึกทำให้รู้สึกเหนื่อยง่ายและร่างกายอ่อนแอการนอนหลับเป็นสิ่งสำคัญกับมนุษย์เป็นอย่างมากการนอนดึกโต้รุ่งหรือแม้กระทั่งไม่นอนเป็นวันๆนั้นจะทำให้ร่างกายอ่อนเพลียอ่อนล้าได้ง่ายและทำให้ร่างกายทรุดโทรมทำให้ภูมิคุ้มกันอ่อนแอไปสู้กับโรคต่างๆที่เข้ามาไม่ได้เช่นโรคหวัดและบางครั้งอาจจะทำให้ท้องไส้ปั่นป่วนและท้องเสียได้บ่อยๆการไม่ได้นอนพักผ่อนอาจจะทำให้เป็นภูมิแพ้ได้ง่ายอีกด้วยถ้าหากไม่ได้นอนเป็นวันๆอาจจะทำให้เกิดสภาวะจิตหลอนมากขึ้นอาจจะถึงกับบ้าได้เลยทีเดียวและถ้านอนดึกเป็นกิจวัตรบ่อยๆจะทำให้เป็นโรคนอนไม่หลับลืมง่ายโกรธง่ายคิดมากหรือจิตร้อนวันนี้ทางช่องของเรามีวิธีแก้อาการนอนไม่หลับด้วยการกดจุดง่ายๆคือ 1. จุดเซินเหมินอยู่บริเวณข้อมือด้านฝ่ามือฝั่งนิ้วก้อยคำว่าเซินตามภาษาจีนแล้วจะหมายถึงเทพเจ้าแต่ในหลักของการแพทย์แผนจีนหมายถึงจิตวิญญาณคำว่าเหมินหมายถึงประตูรวมกันแล้วแปลว่าประตูของจิตวิญญาณเซินเหมินเป็นจุดหลักของเส้นลมปานหัวใจจุดนี้สามารถรักษาโรคอื่นๆได้ด้วยเช่นกันเช่นใจสั่นเจ็บอกจิตซึมเศร้าเป็นต้นการนอนไม่หลับเกิดจากหลายสาเหตุแต่สาเหตุที่พบบ่อยก็คือหัวใจมีความร้อนสูงทำให้นอนไม่หลับกระสับกระส่ายจุดเซินเหมินเป็นจุดที่ลดไฟในหัวใจได้ดีคนที่นอนไม่หลับลองกดจุดได้เองที่บ้านได้ครับเพราะการกดจุดทำให้เลือดลมเดินได้ดีขึ้นเป็นธรรมชาติที่สุดการกดจุดเซินเหมินให้กดบ่อยๆหรือว่ากดก่อนนอน 2-3 ชั่วโมงกดประมาณ 2-300 ครั้งแต่มากกว่านั้นก็ไม่เป็นไรครับ 2. นวดใบหูทางแพทย์แผนจีนเชื่อว่าในใบหูของเราเต็มไปด้วยจุดและเส้นลมปานแต่ละจุดสามารถเชื่อมต่อไปได้ทั่วร่างกายโดยทุกๆครั้งก่อนนอนนวดบริเวณใบหูทั้งสองข้าง 50-60 ครั้งให้ใบหูรู้สึกร้อนวิธีนี้เป็นการกระตุ้นและปรับระบบร่างกายให้สมดุลทำให้นอนหลับได้ดียิ่งขึ้น 3. 2นิ้วนวดหน้าผากคือการนวดโดยนำหัวแม่โป้งทั้งสองข้างมาถูระหว่างตรงกลางคิ้วทั้งสองข้างลากยาวถึงด้านบนตรงกลางของหน้าผากในขณะถูนั้นนิ้วโป้งข้างซ้ายกับนิ้วโป้งข้างขวาถูสลับกันไปมาใช้แรงเพียงปานกลางวันละ 20-30 ครั้งก่อนนอนสามารถช่วยให้สมองได้ผ่อนคลายทำให้เรานอนหลับได้เร็วยิ่งขึ้นขอขอบคุณข้อมูลจากเพจคลินิกสมุนไพรหมอสุขการแพทย์แผนไทยถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกด Subscribe และอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อได้รับการแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆจากทางเราด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ